สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์นี่คือ Resident Evil Village พาร์ทที่เท่าไหร่แล้ววะพาร์ทที่5คุณปีแล้วว้าวเย้ห้องน้ำมีดินปืนบ่อน้ำทำอะไรไม่ได้ไม่มีของข้างบ้านเอ้าไม่มีอะไรเลยกูเข้ามาทำไมวะเนี่ยตู้วางเปล่าตรงนี้ล่ะเซตเล็กมันนี่เลยหาทางไปต่อตรงนี้คือทางที่เรามาสะพานตรงนี้ถูกยกขึ้นเหลือประตูเดียวละล็อกเจริญระยมเฮ้ยกรอนเป็นสก๊อตเทปสีเหลืองยิงได้ด้วยถ้าเจออะไรในฉากมีตำหนิสีเหลืองแสดงว่าตัวละครต้องอินเทอร์แอคเป็นตรรกะมาจากภาคที่7เพื่อใบผู้เล่นและมันก็ง่ายเกินไปจริงไม่ควรใส่มาถ้าผมทำเกมผมจะไม่ใส่เฮ้ยยิงปลาได้ด้วยเฮ้ยได้ achievement อะไรเนี่ยเนื้อปลาเออดีเก็บไว้แดกใช่ปะวะเอาไว้ทำอะไรวะ ingredient gather from fish เป็นส่วนประกอบอ่ะไหนดูดิอ๋อเป็นส่วนประกอบเนื้อใช้ในการประกอบอาหารแดกสดๆไม่ได้เฮ้ยมีครับอาหารด้วยวะเกมนี้แล้วจะบัฟเอ้ยเสียงเสียงแม่มดเสียงเหมือนยิงชะลาคนที่เจอในหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าอยู่ในห้องนี้แน่แน่ไหนเมื่อแสงจันทร์เจอจรัสสู่ปีกแห่งความมืดเรารอเห็นแสงสุดท้ายในชีวิตและความตายขอสรรเสริญท่านแม่มิลันดาป้าจำผมได้ปะผมเกือบจะตายหาคาปราสาทบอกผมที่เกิดอะไรขึ้นที่นี่คนเรามันเกือบตายกันได้ยังไงนั่นคือคำถามที่น่าสนใจป้ารู้ว่าผมหมายถึงอะไรผมยังหาโรสไม่เจอแม่มิลันดาพาเธอไปไหนมาสายเกินไปแล้วหรือบางทีเกือบจะสายเกินไปเด็กกำลังจะถูกบูชายันชีวิตแรกชีวิตเรื่องพิธีกรรมลัทธิวิตถานอะไรกันวะเธอเป็นแค่เด็กสัญลักษณ์ของทั้ง4ตระกูลจะเปิดหนทางที่เองกำลังตามหาช่วยอย่าพูดทิ้งปริศนาได้ไหมผมแค่อยากตามหาลูกสาวมันก็จะไม่ใช่ปริศนาถ้าหาเองรู้คำตอบป้าหน้าเหมือนอาจารย์แดงเลยว่ะน้องสาวบอกเดี๋ยวนะสัญลักษณ์คุ้นๆเฮ้ยเฮ้ยป้าเดี๋ยวอ่ะไปแล้วตามป้าไปอ่ะล็อกประตูใส่หน้ากูอีกนี่มันโลโก้อัมเบร่านี่ว่ะกูเปิดเฮ้ยเปิดได้เลยเหรออืมกุญแจปีกเหมือนป้าแกตั้งใจวางไว้ให้ว่ะไม่ล็อกกล่องแท่นบูชาแล้วเนี่ยไปช่างมันเถอะน่าจะไว้เปิดประตูนี้แน่ๆเลยโอเคไขนั่นแหละไปเป็นถ้ำลึกลับที่จะตัดผ่านไปหมู่บ้านถ้าตามคำใบ้มันตรงไปนะสับคันโยกเอกสารในเกมนี้แม่งสำคัญมากว่ะไม่อ่านไม่ได้จริงช่วยในการเดินทางได้เยอะโอเคออกสู่โลกภายนอกลานแล้วเนี่ยร้านพิธีกรรมนี่ไงเซเรโมนี่ไซต์โลโก้อัมเบร่ากูไม่มีอะไรจะให้มึงเลยวะกระติกปะไม่เกี่ยวมั้งอืมโลโก้คุ้นๆโอเคตรงนี้มีทางไปน่าจะเข้าสู่หมู่บ้านทางขวามีทางไปลองมีกล่องเปิดกระสุนไรเฟิลดีเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะฮ่าฮ่าทำไรนะวัยรุ่นยิงหัววัยรุ่นเฮ้ยอึดเว้ยซ้ำวัยรุ่นล่วงไปแล้วชิบหายละวัยรุ่นวากใหญ่เลยวะเฮ้ยเสียงเสียงมาด้านข้างเพื่อนวัยรุ่นมาวะมาโอ้ยรีบรีบรีบนะมึงมีดิฟซะด้วยวัยรุ่นหน้าคว่ำไปละลุกขึ้นมาเน็ตหัววัยรุ่นเรียบร้อยวัยรุ่นมาคนเดียวใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้น
มีไรเคนในพื้นที่ระวังด้วยมองบนไว้เจอละลูกค้าคนที่สองเฮ้ยมันไม่หัวหลุดเหรอวะไรเฟิลต้องนัดเดียวล่วงดิกูอาจจะคาดหวังมากไปอีกสักนัดเชี่ยไม่โดนไม่ได้ละปืนพกสไนเปอร์มีแดชหลบหัวหลุดอยู่ดีปัญจุไหนวะยังได้ยินเสียงอยู่หายไปละมีทางไปซะด้วยเป็นลำธารด้านล่างทางซ้ายไปได้เดี๋ยวก่อนเช็คด้านหน้าก่อนเงินเอ้ยซ้ายมีสิ่งปลูกสร้างเสียงทำอะไรอะวัยรุ่นเอามาตั้งแดกเลยคนเดียวปีแดกหลบซะด้วยหัวหลุดไปซะครับกระสุนก่อนหมดแล้วโอเคสำรอง2แม็กได้อยู่นะสัตว์เศษเหล็กระวังทุกลืบอะเล่นแล้วระแวงใช่ไหมเปิดได้ไหมคัดซีนเดี๋ยวกูไม่ได้จะเข้ากูจะสำรวจดันเดินผ่านอ๋อก็โกรธของทาวเซ็นเตอร์กลับได้ปะเนี่ยโอเคยังกลับได้ทริกเกอร์คัดซีนให้กูเองมีกล่องด้วยล็อกกุญแจเนี่ยเปิดไม่ได้เราต้องใช้กุญแจอะไรเปิดวะไม่ได้สัญลักษณ์รูปแม่พระเหรอโอ้ไม่โอเควะต้องไปหาว่าใหม่เป็นห้องที่มีกล่องจำไว้ได้กุญแจอะไรแปลกๆเดี๋ยวลองมาไขดูศพห้องสุดท้ายเช็คแค่มาเอาเสร็จเหล็กแล้วตรงนี้ล่ะถ้าลงไปจะเจออะไรสะพานอ๋อสะพานบรรจบกับอีกฝั่งที่เราออกมาที่มันถูกยกขึ้นไงต้องมาหมุนในนี้ล่ะเสียงที่มาของเสียงโอเคน่าจะแค่นี้ถ้าจะไปต่อก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาเปิดสะพานงั้นเราก็มุ่งหน้าสู่ทาวน์เซ็นเตอร์ได้เลยมีไรเคนรอต้อนรับปะเป็นไปได้นะลานอีกแล้วเหรอเฮ้ยนั่นมันเชียบไปเห็นปะใช่เลยคัตซีน There you are I had a feeling you would ว่าแล้วต้องโผล่มาIt was all worthless. ไร้ประโยชน์ Is that so? นั่นเหรอ I assume you've picked up something of value. ผมว่าคุณเก็บอะไรบางอย่างที่มีค่ามาได้ Not sure if it's a value. ไม่รู้ว่ามีค่าหรือเปล่าแต่มีเนี่ยกระติกสีเหลือง Why you have your daughter right in your own hands? คุณถือลูกสาวตัวเองอยู่ในมือ What are you saying? พูดบ้าอะไรอ่ะ Take a closer. ก็ดูดีๆสิเนี่ยนี่ลูกสาวกูเหรอลูกสาวกูเป็นคนไม่ใช่กล่องฮัลโหลฉลากเฮดหัวเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยโรสแมรี่วินเทอร์อู้หือเฮ้ย That flask seems to contain her ดูเหมือนกระติกนั่นจะใส่หัวลูกสาวคุณไว้ No ไม่เฮ้ยอะไรกันเนี่ย Don't say another word อย่าสื่อพูดมาแม้แต่คำเดียวนะเชี่ยจริงเหรอเนี่ย This is impossible. นี่มันเป็นไปไม่ได้ This just can't be. เป็นไปไม่ได้ Your daughter's essence is still intact. วิญญาณลูกสาวคุณยังอยู่ Her powers are truly. พลังของเธอนั้นพิเศษมากมีพลังด้วยเหรอใคร Who could even do this? ใครมันทำวะ She can be saved. ยังพอช่วยได้อยู่นะ Saved. ช่วยเหรอ From this? ตัดหัวเนี่ยนะ Are you insane? มึงจะบ้าหรือไง The house with the red chimney. มันจะมีบ้านหลังนึงที่มีปล่องไฟสีแดงอยู่ตรงตะวันตกของหมู่บ้านไปหาคนที่อยู่ที่นั่นแล้วเราค่อยมาคุยกันต่อเลิกยึกยักแล้วพูดมาซะคุณไม่ต้องเชื่อคำพูดผมก็ได้แต่คุณมีทางเลือกอื่นไหมล่ะเหมือนเชื่อไปมันจะรู้อะไรนะเนี่ยก็ตัดสินใจเอาลูกค้าถูกเสมอยังไงลูกค้าก็คือพระเจ้าเฮ้ยจริงเหรอวะ
He'll pay you if I find out. อ๋อแล้วก็มึงเดือดร้อนแน่ Fucking Joker คำเหี้ยอะไรอ้วน Fucking Joker ไอ้สัตว์ตีแจกันแม่งสัตว์เอ้ยจะพังของหน้าร้านแม่งซะหน่อยไอ้แท่นนี้ทำอะไรมีเบ้าสี่เหลี่ยมกระติกปะใช่เอากระติกใส่เพื่อปลดล็อกเหรอวะแฟลชแบ็คเฮ้ยนี่มันฉากตอนที่รถคว่ำนี่ว่ะตอนเริ่มเกม What the hell อะไรอ่ะมีภาพย้อนอดีตด้วยไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขายของก่อน Naturally มา What are you selling กูพากเองก็ได้คริสตันของมาดาม 25,000 เลยโอ้โหแพงว่ะแหวนเงินเนื้อปลาขายได้800เดี๋ยวกูฟาร์มน้ำปลาเชงขายทิ้งไปเอาไว้ขวดเดียวพอประมาณนี้โอเคขายโอ้ oh, thank you beautiful มาดามเดมิเทสขนาดตายยังสวย yes เฮ้ยมีบูปินให้ซื้อด้วยเว้ยอ๋อเอากระเป๋าก่อนสำคัญกว่าขยายช่องเก็บของจะได้ไม่พลาดอะไรไปครับไพ่บอมได้ครับกับระเบิดได้ด้วยเฮ้ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยไม่แพงด้วยต้องจัดว่ะมาให้หมดเหมาร้านรีคอเวอรี่ไม่เอากระสุนไม่ซื้อรอดับอย่างเดียวไม่ต้องอ่ะแต่งปืนเลยดีกว่าแฮร์ทริกเกอร์ไกลลูกซองดับมาใส่เลยอ๋อมันจะช่วยให้ยิงไกลขึ้นลูกสองสไนเปอร์ยิงแรงพอหรือเปล่าผมแต่งปืนให้คุณได้นะแต่งได้แต่กูจ่ายไม่ได้ตังค์ไม่พอเหลือ 7,090 ไว้ก่อนแล้วกันHave a wonderful adventure ไปจนไปให้สนุกนะมึงก็ไปกับกูดิไปสนุกด้วยกันมาเอ้าทำไมใครไม่ได้อ่ะอ๋อมันมี4ปีกกุญแจกูมีแค่2ปีกอ๋อให้นับปีกเอาอย่างนี้คือไขได้โอเคปลดล็อกแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็4ปีกลองโอเคลองให้รู้แล้วก็ไปเปิดไม่ได้ทางเดียวเท่านั้นกระห้อนสีเหลืองแสดงว่ายิงได้โอเคนี่คือลานรูปปั้นเจอและบ้านป่องไฟสีแดงมันก็แดงหลายหลังนะแต่หลังนี้แดงสุดอันนี้คือโบสถ์นี่คือทางที่เราเข้ามาทีแรกยังล็อกอยู่ในโบสถ์ไม่น่าจะมีอะไรละมีเครื่องพิมพ์ดีดเป็นห้องเซฟเล่นแล้วพยายามจำทางอยู่เสียงอะไรอ่ะประตูถูกล็อกจากอีกฝั่งเนี่ยป่องไฟสีแดงเราต้องหาทางเข้าไปแม้ข้างในจะอันตรายตรงนี้เข้าได้แล้วเหรอตอนแรกมันไม่ได้เปิดไว้ไม่ใช่เหรอวะหรือกูจำผิดเช็คทีละซอกบ้านใครวะขอเข้าหน่อยนะขนตู้กระสุนแจมอย่างอื่นอีกไหมไม่มีประตูมันจะกระดกเองทำไมวะกูแค่เดินผ่านตกใจหมดนี่โต๊ะอะไรไม่มีอะไรสำคัญเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวละปลดล็อกจากด้านในไหลแค่นั้นแน่มาไหมมาไหมไม่มานะไม่มานะหยิบโมเดลสัตว์ส่วนลำตัวเสียงประตูเว้ยห้องน้ำปะวะแง้มหวัดดีไม่มีเสร็จเล็กซาวด์เอฟเฟกต์เหมือนเรากำลังถูกตามเลยวะแต่ไม่เห็นตัวแถวนี้ผมว่าไม่ปลอดภัยมันน่าจะมีไรขึ้นมันซุ่มโจมตีเราอยู่ปลดล็อกเดี๋ยวยังไม่เข้าขอดูตรงนี้ก่อนตันอ๋อตรงนี้เลื่อนได้โอเคสก็อตเทปสีเหลืองขอบคุณสำหรับมาร์กิ้ง
อ้าวทำไรนะวัยรุ่นอยู่นี่เองเหรอวัยรุ่นเฮ้ยไกลไปละไกลไปละหัวมาขอยิงเน้นๆหัวหลุดไปซะแม่งไวนะเนี่ยถ้ามันตั้งตัวได้แม่งแดชิบหายเลยต้องคุมปืนดีๆเปิดอ้าวศพมีคนมาตายที่นี่ อยู่ของเฮียไปเราไม่รบกวนรถแทรกเตอร์บ้านพังเอ๊ะมันคุ้นๆเว้ยเอ๊ะเหมือนบ้านหลังนี้เราเคยผ่านมาแล้วทีนึงผมจำได้แต่ตอนแรกมันไม่มีรถแทรกเตอร์จอดไม่ใช่เหรอวะมาไงอ่ะมีศพด้วยมีแม่แรงต้องไปหาอะไรมางัดแม่แรงเออใช่เลยว่ะนี่คือทางเดิมที่เราเข้ามาในหมู่บ้านนี้ครั้งแรกแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปป้ายห้ามเข้าโอเคคราวนี้กูเข้าได้แล้วยิ่งห้ามยิ่งทำวันนี้กูเช็คยังวะดูอีกทีเพื่อความแน่ใจโอเคตรงนี้เราเช็คแล้วไปต่อได้อย่างสบายใจบ้านหนึ่งหลังขวาเคลียร์กล่องกระสุนลูกซอง4 5 6 7แร็คเก็บไปใช้ไซด์อาร์มเป็นหลักเศษซากปลักหักพังโอเคทางเดียวที่เข้าได้บ้านหลังนี้แหละไม่ใหญ่เท่าไหร่รูปภาพรูปอะไรวะ Look out the window มองออกนอกหน้าต่างมองออกนอกหน้าต่างทำไมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเฮียไม่มีก็เฮียแล้วสัตว์โผล่มาได้แม่งรอกูเมาสั่นเลยควรไปยินซะแล้วไอ้แม่ยิ้มซ้ำพี่เฮียแม่งหลอกให้มองนอกหน้าต่างแล้วจ้ำเร็วมากรหัสกูไม่รู้รหัสตู้กระจกอ๋อตัวเลขนี่ไงมองออกนอกหน้าต่างอ๋อเป็นคำใบ้070408ลองศูนย์เจ็ดลองหมุนตามนี้04 08ง้อได้ดิเว้ยเฮ้ย1911เชดโดพร้อมกระสุนแบกเข้าลังเพลิงเออทำเหมือนดีวะพอเห็นว่ากระสุนไม่ได้อยู่ในรังเพลิงอีธานแร็กสไลด์1ครั้งเพื่อป้อนเข้าไปสมจริงดิเชี่ยไกลแต่งด้วยมึงสวยเนี่ยแมททริกเกอร์ริงแฮมเมอร์สูตรเล็ง CQB ด้วยนี่มัน M45 นี่หว่าไม่ใช่โค้1911ตัวคลาสสิกเชี่ยคนในหมู่บ้านนี้แม่งเล่นปืนอย่างนี้กันอ่ะเจ๋งสัตว์กูขอละมันต้องเทสของเล่นใหม่เฮ้ยทำไมเสียงมันเยอะจังมันไม่ได้มีกันแค่นี้เอ้ยโอ้โหลูกซองเหรอโยมเปิดมาหาพ่อมึงเหรอไปไปเป่าหัวหลุดมาเข้ามาใช่ทุกคนแดกซะให้อิ่มเหลือ2นัดสุดท้ายปืนสั้นอ๋อมันใช้กระสุนชนิดเดียวกันนี่หว่าอันนี้ไม่สมจริงละ CZ2075ใส่ลูก9 M45 ใส่ลูก11อันนี้ไม่ได้แยกประเภทใช้กระสุนร่วมกันได้ซะงั้นเกือบดีแล้วโอเคเรามีด้ามแม่แรงต้องใช้กับอันนี้แน่ๆใช่ยกรถแล้วยังไงต่อหมอบคานไปเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมดเหรอทำไมมันทำไมอีธานไม่คานต่อบนหัวเหมือนมันกระโดดผ่านมันเหยียบรถเหรอวะเฮียตกใจหมดเฮ้ยข้างหน้าวัยรุ่น1ตัวเดี๋ยวค่อยไปดูทางนี้ก่อนโอเคนี่คือทางแรกที่เราเข้ามาตรงนี้ทางตันทางเดียวเท่านั้นละครับกระสุนรอไว้เลยดีกว่ากูว่าได้ใช้แน่ๆเทใส่ลูกซองหมดหน้าตักไปไหนแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้ยังนั่งอยู่เลย
มันหายไปแล้วเป็นหมู่บ้านที่เงียบและวังเวงชวนระแวงมากระวังดีๆมันอาจจะหลบอยู่ตามซอกหลืบไพ่บอมโอเคดีเอาไว้เคลียร์ฝูงล็อกจากอีกฝั่งโดดออกทำอะไรไม่ได้ต้องไปตามทางเท่านั้นแล้ววะอย่าลืมในตัวเมื่อกี้นั่งอยู่มันอาจจะจำสแกร์ไอ้บ้านหลังนี้ที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ใช่ไหมกูเข้าละถือวิสาสะประตูลูกกีตาร์ถึงใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนื่องจากลูเทอร์หายไปนานฉันจะเป็นคนเก็บกุญแจบ้านของเขาไว้ถ้าต้องใช้ก็มาเอาที่นี่โจเซฟไซมอนคนสวนของเบเนเวนโตแง่ละไม่มีกุญแจเขาก็บอกอยู่ต้องไปหากุญแจอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นห้องน้ำอยู่ในนี้ปะวะล็อกปิดข้างบ้านมีกล่องเอ๊ะเสียงอะไรวะนี่ยังไงที่มาของเสียงกระสุนไรเฟิลเต็มอยู่เข้าไปเช็คในบ้านมีไหมมีกระสุน25นัดมาดาลิน่าตุ๊กตาหัวขาดเอาไปทำไมโอเคมาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยคาร์บไพบอมเก็บไว้ดีกว่าพักหลังๆแม่งเริ่มมาเป็นฝูงมีระเบิดติดตัวไว้อุ่นใจจะว่าไปเอา M45 ขึ้นมือดีกว่าสลับแทนที่ CZ ไปเลยกูไม่ใช้ละต่อจากนี้เธอนี่แหละลูกสาวคนโปรดเอากุญแจไปไขประตูที่มันเคยล็อกเอาไว้คราวนี้กูเข้าได้แล้วโอเคมีบันไดขึ้นหลังคาแต่เดี๋ยวก่อนดูชั้นล่างให้สบายใจไม่ให้ตกหล่นกระสุนลูกซอง3 4 5 6 7นะโอเคต้องพร้อมเสมอว้าวขันบอนี่แหละที่กูตามหาดีนะที่แวะมาโอเคปีนขึ้นไปมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมข้างบนมีทางเดินปล่องไฟสีแดงไกลละเศษเหล็กอ๋อโดดลงได้เลยเข้าเขตรั้วบ้านเอานะกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วห้องน้ำห้องน้ำมีไอเทมเสมอใครมันขี้เป็นคริสตัลดีเดี๋ยวไปขายบันไดเดี๋ยวให้ขึ้นเคลียร์ชั้นล่างให้สบายใจก่อนกันพาวเดอร์มีอื่นอีกไหมประตูล็อกกูมีกุญแจเช็คห้องเก็บเครื่องมืออ๋อไอที่เราโดดเข้ามาแล้วมันล็อกไงบรรจบกันไม่มีอะไรรู้ว่าปลดล็อกจากด้านในดูในบ้านซิล็อกจากด้านในอีกเช่นกันงั้นเหลือทางเดียวละขึ้นบันไดหวัดเสียวนะมุมกล้องตอนขึ้นบันไดเหมือนจะมีตัวอะไรผุดออกมาดึงเราโอเคใส่ไฟยงเข้ามาในนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างลงปึ๊บเคลียร์นะเคลียร์นะปลดล็อกไว้ก่อนเลยมีของให้เก็บไหมไม่มีใครอะไรเนี่ย1กุมภาบูชายันแพะ2ตัวให้ท่านแม่มิเรนดา3กุมภาถวายไหมพรมให้ท่านแม่มิเรนดาท่านแม่บอกให้ฉันเขียนรายการยาและเครื่องมืออีก 2-3 วันเอาไปให้เพื่ออะไรวะกูสงสัย8กุมภายังไม่มีคำสั่งใดจากท่านแม่มิเรนดาและในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ยังเสียงดังเรื่อยๆ9กุมภาฉันได้รับคำสั่งให้เอาของเข้าไปในโบสถ์ในถ้ำตอนรุ่งสางแต่สิ่งที่ได้เห็นช่างน่ากลัวท่านหลอดทั้ง4อยู่ที่นั่นท่านแม่มิเรนดาอุ้มเด็กคนหนึ่งท่านกระซิบอะไรบางอย่างและแตะไปที่ตัวเด็ก
ฉันอธิบายได้ไม่มากแต่เด็กกลายเป็นผลึกคริสตัลจากนั้นเธอก็ฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากพูดฉันถามไปว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นท่านแม่มิเรนดายิ้มมาที่ฉันแล้วบอกว่าเธอเป็นเด็กที่ถูกเลือกเธอจะกลับไปสู่ร่างปกติไม่ว่าจะยังไงก็ตามแล้วท่านก็เอาส่วนต่างๆของผลึกคริสตัลมอบให้ท่านหลอดแต่ละคนเก็บเอาไว้แล้วก็แยกย้ายฉันลืมโค้งคำนับท่านแม่มิเรนดาก่อนที่จะเดินออกมาฉันยังสั่นอยู่เลยท่านทำอะไรเด็กคนนั้นคือใครหมายถึงโรสแมรี่ป่ะวะกล่องในกล่องมีอะไรอ่ะหืมบลูพริ้นกุญแจเหรอกุญแจปีกเป็นเพียงของชิ้นเดียวต้องใช้อีก3ถึงจะรวมเป็น1อย่างสมบูรณ์เพื่ออ้อตายกระดาษมีชิ้นส่วนแล้วยังไงก็ต้องประกอบงี้ป่ะฮะเดี๋ยวนี่กดได้เหรออ๋อประกอบกุญแจ Better see the Duke again เฮ้ยไปหาไอ้ดุ๊กดีกว่าไม่ใช่ดุ๊กธรรมดานะครับผมจะเรียกมันว่าไอ้ดุ๊กไฟเล่าดุ๊กไฟเล่าหรือดุ๊กไฟรอดีวะไม่น่าจะไฟเล่าได้เพราะสะโพกมันใหญ่มันไม่น่าจะซอยไหวเท่ากระต่าย คิดไปนั่นไปกลับไปหาดุ๊กมันชื่อดุ๊กนะครับแต่ผมเรียกมันเชียร์เปรมพอหน้าแม่งเหมือนมากเออลองเอาวาวขันบ่อมาไขดูดิมันจะได้อร่อยจัดมาหัวรูปปั้นรูปปั้นแพะแล้วไงวะเอามาตีป่ะแล้วจะตียังไงมันอยู่ในตัวกูหรือเอาไปขายลองดูว่าแต่กลับทางไหนทางนั้นไม่ใช่มั้งหรือจะเป็นทางนี้ทางนี้คือปราสาทดีมีทิชชู่ไม่ใช่แพะผิดละประตูปีกเออลองไขดูดิกุญแจกูประกอบแล้วเนี่ยจับมาอ๋อไม่ได้มัน6ปีกกูมีแค่4อะไรทั้งเนี้ยไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปกลับไปหาเชียร์เฟรมทางไหนเร็วสุดวะจากทาวน์เซ็นเตอร์ตรงนี้แหละแล้วเลี้ยวขวาเอ้ยเออเลี้ยวขวาถูกแล้วเข้าซอยไปใช่ป่ะวะทางนี้เออหลงทางเป็นโซโลเลยกูเออนี่แหละคัตซีน How was it? เป็นไง Learn anything? เรียนรู้อะไรมาบ้าง I found these feathers. ผมเจอขนนกพวกนี้ Tell me how to fix this like you said. ทีนี้ก็บอกมาได้แล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงใจเย็นขั้นแรกต้องเอากุญแจนั่นไปเก็บกระติกของโรสมาให้ครบ Where are the rest of them? แล้วไอ้ที่เหลือมันอยู่ไหนล่ะ There are 4 in total. มันมีทั้งหมด4กระติกคุณได้มาแล้วอันนึงส่วนอีก3อยู่ที่หลอดแต่ละคน Lords? หลอดงั้นเหรอใช่ที่มันเอาไว้ดูดกาแฟป่ะ Mother Miranda ท่านแม่มิแรนดาคือผู้นำจอมเลือดเย็นในหมู่บ้านแห่งนี้มีเจ้าบ้านทั้งหมด4องค์ที่อยู่ใต้บัญชาของนางคนแรกที่นายเพิ่งเจอไปเลดี้ดิมิทริสแตกไปแล้วหนึ่งองค์ที่สองอยู่ในป่าหมอกลึกช่างทำตุ๊กตาดอนน่าเบเนวิเอนโตอ๋อคนนี้นี่เองไม่มีใครที่เข้าไปหาเธอแล้วกลับออกมาจากคฤหาสน์มืดหลังนั้นได้น่ากลัววะThe third is Moreau. องค์ที่3คือ Moreau. ชิ้นเนื้อไกลพันที่อาศัยอยู่ในบ่อถัดไปจากโรงสีลือกันว่านั่นไม่ใช่ปีศาจตนเดียวที่อยู่ในบ่อน้ำนั่นรู้สึกเหมือนล็อกแมนเลือกด่านงี้ไม่รู้ว่าใครเดียวกันองค์ที่4อันตรายที่สุดคือไฮเซนเบิร์กทำงานอยู่ในโรงงานที่ชานเมืองโปรเจกต์นั่นเหรอLet's just say parts of the human imagination. มันเกินจินตนาการของมนุษย์ทั่วไปอย่าไปคิดถึงมันดีกว่าประมาณว่าโหดมากอะไรเงี้ยมีแผนที่ให้ด้วยโอ้โหล็อกแมนเลือกด่านชัดๆใช่เลยแต่ละด่านมีบอสประจำโอเคเราเหลืออีก3ที่ที่ต้องไปเก็บกระติกให้ครบ4โอเคIf you truly wish to save your ถ้าอยากจะช่วยลูกสาวจริงๆแล้วก็ขั้นแรกต้องหากระติกให้ครบ4 I'll do you a personal favor เดี๋ยวจะช่วยให้แล้วกัน I've marked the Lord's locations on your ผมมาร์คตำแหน่งบ้านแต่ละหลังไว้ให้แล้ว Some treasures คุ้มทรัพย์บางชิ้นยังคงอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ I'm sure each one will prove of great ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อย Why are you doing all this
ทำไมถึงช่วยผมมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลลูกค้าระดับ first class ว่างๆมาอุดหนุนใหม่นะไอ้นี่มันลึกลับเว้ยประมาณว่าเมอร์แชนที่พูดเยอะไปหาของดีมาแล้วมาให้ฉันนี่เหรออ๋อของครับนี่ไงเนื้อปลาเนื้อสัตว์หนังสัตว์เนื้อไก่อ๋อต้องไปหามามีล่าสัตว์ด้วยทำเป็นเลสเลสไปได้ฮะขายของก่อนคริสตัลก้อนใหญ่ 3,000 มาดาลิน่าบอดี้เอ๊ะทำไมมันแยกชิ้นส่วนวะหรือจะประกอบกันได้ปิกไรเฟิลปืนไม่มีแล้วละเดี๋ยวลองประกอบดูก่อนกูไม่ได้ไปไหนกูแค่จะประกอบ Wooden Animal นี่ไงมีให้คอมไบน์โอเคเรียบร้อยแล้วไงวะได้ Achievement ด้วยเปิดตรงไหนไม่ได้งั้นแสดงว่าต้องขายvery valuable โอ้มีค่ามาก seeking something in particular อะไรอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้มัน 3,000 ตอนนี้เท่าไหร่โอ้ขยับเป็น 15,000 เลยเหรอแค่ประกอบงั้นกูยังไม่ขายมาราลีน่าแล้วกันหาหัวให้เจอโอเคสวยแล้วก็ขายปืนพกทิ้งซะไม่ใช้ละแต่งไปเยอะอยู่เนี่ยยอมขาดทุนไม่ใช้ละ worry not you can buy back if you like แล้วก็เอามาแต่ง M45 ของเราไปให้สุดดาเมจ170 capacity ใส่ได้9นัดรีโหลดสปีดเรทการยิงเอาไว้ยิงซ้ำสวยลูกซองต้องแรงขึ้นแล้วจังหวะนี้รีโหลดสปีดไม่ต้องก็ได้จุได้เยอะๆก็ไม่เร็วจุได้9นัดเพื่อความต่อเนื่องตังไม่พองบหมดแล้วจ้า I've gotten some new stock มีของใหม่เหรอกระเป๋า 30,000 if only you had the fun ฝันไปเถอะไม่มีอะไรละเราซื้อปืนเราคืนได้ด้วยวะ Thank you for your patronage ขอบคุณที่อุดหนุนโอเคไปต่ออันนี้4ปีกใช่ไหมมาเริ่มเลยเคลียร์อะไรก็ได้จะเจอหลังไหนก่อนชิปหายพอกันลุยหากระติกอันที่2 3 4เกมแม่งอีกยาวแน่ๆสบายใจได้เลยอีกหลายพาร์ทชัวร์ถ้ามึงจะแยกด่านขนาดนี้ป่าหมอกหนาเนี่ยวะมีตุ๊กตาด้วยอ่ะเฮ้ยหลอนวะสุสานตุ๊กตาเหรอวะเฮ้ยหลอนวะการเอาตุ๊กตามาแขวนท่ามกลางหมอกแบบนี้เป็นอะไรที่สยิวกิ้วมากๆตรงนี้มีทางไปดูให้ทั่วบรรจบทางล่างเฮ้ยไม่มีอะไรสบายใจละไปทางนี้เฮ้ยไปเด็กตุ๊กตาเด็กเฮ้ยฉากน่ากลัวมากใช้ได้เลยนี่สิวะสยองขวัญที่แท้ทรูเฮ้ยสะพานจะพังไหมเนี่ยสูงอยู่นะอย่าพังนะมึงอย่านะใกล้แล้วอีกนิดเดียวกูวิ่งละโอเคอีธานอีธานอะไรอ่ะเฮ้ยเงาผู้หญิงอ้าวมีอาอีธานมากับฉันสิมีอะไรจะบอกมีอาเหรอเกิดอะไรขึ้นผีหลอกเฮ้ยหรือมึงจิตหลอนวะอีธานเอาดีๆสัตว์หลอนนะเนี่ยประตูล็อกโรสดูแปลกไปอีธานคุณต้องช่วยลูกอะไรกันวะเนี่ยกูมาโผล่ที่ไหนทุกคนทิ้งฉันไปแม้แต่โรสฉันไม่อยากอยู่คนเดียวThis can't be real. เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องจริงภาพหลอนนะมั้งกูว่าป่าแห่งนี้ต้องมีพลังงานบางอย่างในการปั่นจิตใจคนสุสานตุ๊กตาเฮ้ยน่ากลัว
อะไรสักอย่างเบเนวิเอนโตเกิดปี87ตายปี96หลุดพ้นจากสังขารไปล่อนเล่ย์ในโลกแห่งความตายหมายถึงใครวะมีหินสลักตรงท้ายด้วยตัว A หรือจะมี R Am I losing it? พี่กูกำลังจะบ้าเหรอประตูทางเข้าเฮ้ยอะไรเนี่ยกุญแจไขอ่ะไขไม่ได้ Give up your memory ละทิ้งความทรงจำกุญแจดอกไหนไขได้บ้างอ่ะมันเป็นช่องเหลี่ยมๆ Memory Memory นี่ไงความทรงจำ Family Photo อ่ะใช่ไหมต้องใช่แล้วล่ะคัตซีนกันล่ะนี่ย้อนWhat's going on? อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเปิดได้ด้วยเช็คเคใช้รูปภาพเปิดประตูมีคนมาจุดเทียนเอาไว้แสดงว่าที่นี่เพิ่งมีคนผ่านมาคนเหลืออะไรบางอย่างมีลิฟต์ด้วยในลิฟต์มีไฟส่องสว่างไม่น่าจะมีแค่เราคนเดียวละเฮ้ยไฟตกเอาแล้วไงมีประเด็นคำวิทย์มีอีธานมากับฉันสิอีธานผี Resident Evil มีผีด้วยเฮ้ยน่าสนใจหมอกหนายังกับ Silent Hill แถมมีเรื่องของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวหรือมันจะพลิกล็อกเหมือนภาค7วะที่เอเวอร์ลินดูเหมือนผีแต่จริงๆแล้วก็คืองานทดลองทางชีวภาพอ๋อนี่ไงปราสาทตุ๊กตาใช่ไหมบ้านไปในเวียนโต้ปราสาทตุ๊กตาว่ะข้างน้ำตกเสียงน้ำตกดังมากชัดเจนครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนโคตรน่ากลัวเลยเหมือนคฤหาสน์ผีสิงอะมองไปเห็นด้านในเช็คด้านข้างไม่มีไอเทมให้เก็บตุ่มวางปิดเข้าไม่ได้บรรจบข้างนอกดูอีกฝั่งเช็คฉากให้สบายใจก่อนเผื่อต้องหนีอะไรโอเคตันทางเดียวละเข้าบ้านเปิดไฟทิ้งไว้ซะด้วยแสดงว่ามีคนที่แม่งเป็นคฤหาสน์ที่น่ากลัวอยู่นะมีไหมพรมโยงมาที่โต๊ะเจ้าของบ้านอยู่ไหนช่างทำตุ๊กตาอย่างนั้นเหรอน่าสนใจเฮ้ยโอ้ยเหี้ยนึกว่าผีตุ๊กตาแอนนาเบลนี่เองหลอนอะในตู้ม้วนฟิล์มมั้งไม่มีอะไรให้เก็บเสียงอะไรวะเสียงเหมือนโซ่ขยับมึงจะไม่คุยกับกูใช่ไหมโอ้กำแพงวอลเปเปอร์แบบนี้โคตรจะวินเทจบรรยากาศแม่งได้มากอะคฤหาสน์ผีสิงชัดๆโอ้มีลิฟต์ด้วยไฮโซใช้ได้อ๋อแล้วมันก็ต้องกดได้นะล็อกโอเคขึ้นลิฟต์ลงได้อย่างเดียวลงก็ลงเฮ้ยผมชอบฉากนี้ว่ะมันน่ากลัวมันเหมือนในหนังอะไรก็ตามที่มันดูย้อนยุคมันจะชวนระแวงไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ฉากแม่งได้มากเช็คเหมือนจะเป็นห้องสตัดดี้ห้องทำงานมีเครื่องเล่นเพลงมีตู้หนังสือมีหลืบเล็กๆไว้ทำงานไม่มีอะไรให้เก็บอยากจะแต่งบ้านอย่างนี้จังเฮ้ยอะไรเขียวๆโอ้โหเสียงประตูขนลุกจริงๆกล่องเบรกเกอร์มันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เรากดเอ็กซามินได้ขวาตันสายเท่านั้นโอเคทางเดินยาวประตูล็อกค่อยๆไปขนลุกว่ะ
นี่มีเสียงเพลงดังมาจากข้างในโอเคไปดูสิว่าไงตุ๊กตาผีมีกระติกให้กูซะด้วย